น่าจะไม่ต่ำกว่า500ไม่ต่ำกว่า500ตัวที่อยู่ในฟาร์มของลุงเนี่ยใช่ไหมครับครับผมโอ้แล้วถ้าสมมุติคนอยากมาขอความรู้กับลุงลุงห่วงไหมครับเนี่ยโอ้ยลุงไม่ห่วงลุงก็คือก็ไม่รู้นะในความคิดของลุงลุงก็ถือว่ามันก็เป็นอาชีพของลุงได้ครับลุงก็ขายได้อาทิตย์นึงไม่ต่ำกว่า10กิโลโตทันตลาดไหมเนี่ยครับหนูลุงอ๋อก็จะไล่รุ่นไปบางครั้งก็จะเอาผัดไปสักหนูยังไม่โตบ้างอะไรบ้างก็คือยังไม่ได้เวลาโตไม่ทันประมาณนั้น